สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อากาศที่เมืองที่เราอยู่นะคะนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยกำลังเริ่มจะหนาวแล้วนะคะเวลาเราขับรถมาขายของขับรถมาทำงานก็ต้องแต่งตัวให้อบอุ่นนะคะต้องใส่เสื้อกันหนาวถุงมือแล้วก็รองเท้าบูทขายของในรถตอนช่วงนี้ก็จะหนาวมาถึงที่เราจะขายของมันเพื่อหัดนะคะบาร์นี่ยังมาไม่ถึงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาขายของค่ะตอนนี้เราก็มาตั้งร้านรอบาร์นี่ค่ะมาดูกันนะคะวันนี้เราขายของจะเป็นยังไงบ้างอากาศเริ่มหนาวขึ้นเราคิดว่าคนน่าจะออกมาซื้อของน้อยลงค่ะออกมาที่รถทรัคน้อยลงเวลาอากาศหนาวๆเงี้ยคนของไม่ค่อยออกมาค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าจะบีซี่ไหมวันนี้ไปเริ่มทำงานกันค่ะI'll step in the back seat.
That's fine. That's number one. Thank you.
ังวันนี้เราขายดีเกินคาดนะคะเราไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้ของที่เตรียมมาไม่พอขายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมาเยอะเพราะว่าอากาศเริ่มจะหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วเราก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะออกมากินข้าวกันเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะขายหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเตรียมมาเริ่มอากาศหนาวแล้วจะเห็นว่าทุกวันนี้เราก็จะเริ่มใส่เสื้อแขนยาวมาขายของเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าบูทนะคะเพราะว่าในรถทรัคบางทีมันก็หนาวแต่ว่าถ้าเกิดเราทำอาหารตลอดเวลารถทรัคก็จะอุ่นตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดวันตอนไหนเราไม่ได้ทำอาหารเนี่ยเราปิดเตาปิดไฟอย่างเงี้ยในรถทรัคก็จะหนาวค่ะเราก็เลยต้องแต่งตัวให้อบอุ่นไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้หนาวมากจนขนาดมีหิมะนะคะรัฐที่เราอยู่เป็นรัฐเมืองร้อนนะคะหน้าหนาวก็ไม่ถึงกับติดลบไม่เคยติดลบเลยตั้งแต่อยู่ที่นี่อยู่รัฐนี้มาไม่เคยเห็นอากาศติดลบมีหิมะตกเป็นบางปีค่ะแต่ว่าไม่ได้ตกทุกปีอย่างปีแล้วก็ไม่ตกนะคะปีนี้ก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่าอากาศก็เพิ่งจะเริ่มหนาวแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนาวจนทนไม่ไหวนะคะยังพออยู่ได้ค่ะค่ะวันนี้ก็ขายดีแล้วว่ามานับทิปให้ดูซิว่ามันสดได้เท่าไหร่ให้12เหรียญค่ะก็ถือว่าไม่เลวนะคะลูกค้าใจดีให้แบงค์5มา2ใบด้วยค่ะตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะงั้นคลิปนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ